โควิดที่ระบาดรอบแรกก็คือว่าท่าขี้เหล็กต่อมาอีกทีหนึ่งก็คือที่หมาชัยนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงการระบาดที่เป็นคลัสเตอร์ที่ทุกคนรู้จักนะตั้งแต่สนามมวยเป็นต้นมาก็ฝีมือใครกันฝีมือทหารแล้วมาระบาดอีกครั้งหนึ่งก็คือบ่อนการพนันหลงจู้สมชายพอหมดจะหลงจู้สมชายปังปั๊บเนี่ยก็เลยมาที่คริสตัลแล้วก็เอมเบอรัลด์ทั้งหมดท่านผู้ชมครับข้าราชการทั้งนั้นทหารตำรวจฝ่ายปกครองท่านนายกครับถึงเวลาที่ท่านต้องออกมารับผิดชอบท่านก็พูดอยู่ได้อย่างเดียวเท่านั้นเองว่าผมจัดการให้ละท่านจัดการอะไรท่านดีแต่พูดดีแต่พูดดีแต่พูดท่านลงโทษใครบ้างท่านนายกท่านไม่เคยลงโทษใครท่านนายกความสุขที่ท่านให้สัญญาให้ว่าสัญญาเราให้สัญญากันท่านสัญญากับใครผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยประชาชนทั่วประเทศเดือดร้อนกันหมดเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้จริงจังกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องพวกนี้จริงๆผู้การเม่นหรือออสมิยาบิพวกเขาคือใครการจะมาลงทุนที่ทองหล่อได้จะต้องใช้เงินทุนมหาศาลสำหรับคริสตัลคลับระหว่างผู้การเม่นกับออสมิยาบิเปรียบเสมือนกับผีเน่ากับโรงผูอยู่ด้วยกันหากินด้วยกันเพราะคริสตัลเป็นสถานบริการที่ไม่มีใบอนุญาตคริสตัลคลับเอมเบอรัลด์ครับโจงครึ่มโจงแจ้งมีการค้าประเวณีมีการอัพยาเสพติดแต่ทำไมถึงเปิดกิจการราบรื่นมาได้ก็เพราะเส้นสายคนมีสีถามคำหนึ่งท่านผู้ชมว่าตำรวจสน.ทองหล่อเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยท่านรู้หรือเปล่าว่าประชาชนทั่วประเทศเขากลด่าตำรวจท่านพูดได้หรือเปล่าท่านผู้ชมว่าตำรวจยุคนี้เป็นตำรวจที่สร้างความพินาศฉิบหายให้กับสังคมไทยด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่อามิสสินจ้างเห็นแก่เงินทองที่มาอย่างไม่ถูกกฎหมายคนพวกนี้ควรไม่ต้องถือว่าเป็นคนชั่วของสังคมไทยเพราะประเทศไทยชิบหายทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ขับสองขับนี้และไอ้ขับสองขับนี้มันอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีไอ้ตำรวจชั่วๆความชั่วของพวกคุณทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศวันนี้พินาศชิบหายยังไม่เคยมีมาก่อนนายเดวิดสเตรกฟัสนี้เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนไม่น้อยเลยของสายลับต่างชาติที่ถูกฝังตัวอยู่ในประเทศไทยมานมนานแล้วเดวิดสเตรกฟัสกับนางสาวไทยรัฐพิสูจน์ชัดเจนว่าพวกนี้เป็นพวกล้มเจ้าคุณจะทำเว็บไซต์อะไรผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่อีสานเรคคอร์ดกลายเป็นเว็บไซต์ที่ให้ร้ายสถาบันกษัตริย์นางสาวไทยรัฐก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะฮะว่าดิฉันไม่ได้กลัวการถูกฟ้องหรือถูกจับถ้าวิจารณ์สถาบันกษัตริย์หรือทำข่าวเรื่องล่อแหลมแต่อย่าทำให้ดิฉันหายไปพอแล้วผมคิดว่าคุณไทยรัฐเป็นคนที่มีความคิดแต่ว่าเป็นเรื่องของคนไทยคนไทยไม่ใช่เป็นเรื่องของฝรั่งอย่างนายเดวิดสเตรกฟัสที่จะต้องมาเสือกเรื่องภายในประเทศไทยแล้วก็ยุยงส่งเสริมให้คนไทยด้วยกันมาทะเลาะกันพวกนี้ท่านผู้ชมถือว่าแทรกแซงอธิปไตยของประเทศไทยหรือไม่ต้องถือว่าแทรกแซงอธิปไตยของประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงที่หลอยถ้อยมากๆจริงๆเขาต้องบล็อกคนพวกนี้ต้องชัดเจนอย่างเช่นเดวิดสเตรกฟัสเนี่ยไม่ควรอยู่เมืองไทยต่อไปและอีกหลายๆคนที่เป็นสายลับก็ไม่ควรอยู่ในเมืองไทยต่อไปเช่นกันในโลกนี้เนี่ยมันจะมีองค์กร CIA เนี่ยเป็นตัวป่วนองค์กร CIA จะเป็นตัวคนที่เข้าไปค้นหาสืบสอหาความลับคอยสืบข้อมูลและแต่ละคนไปในนามองค์กรเอกชนทั้งนั้นเพื่อป้อนกลับมาให้กับ CIA เพื่อ CIA จะได้รู้เรื่องพวกนี้และเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยเอามาออกแบบเป็นนโยบายของอเมริกาที่มีต่อประเทศไทยคนพวกนี้เป็นสายลับที่แท้จริงคุณจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นองซานซูจีหรือไม่ว่าจะเป็นม็อบ3นิ้วทุกคนเชิดชูและเทุนอเมริกาเป็นพ่อหมดเลยแล้ววันนี้โจชัวหว่องติดคุกที่ฮ่องกงถามว่าอเมริกาทำอะไรบ้างไม่ทำก็ทิ้งเลยเพราะว่าโจชัวหว่องหรือพริษชีวารักษ์หรือรุ้งปนัสยามันก็คือหมากตัวหนึ่งที่คนพวกนี้มันวางเอาไว้ส่วนหนึ่งของความวุ่นวายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มาจากไอ้พวกสายลับทั้งหลายที่เป็นฝรั่งที่มันเดินกันขวักไขว้แล้วอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาของบ้านเราก็คือว่าคนที่มีหน้าที่จะต้องทำตามหน้าที่แม่งเสือกไม่ทำแล้วต้องปล่อยให้พวกเราเนี่ยออกมาชี้ประเด็นโน้นชี้ประเด็นนี้ชี้ประเด็นนั้นก็ยังไม่ทำอีกเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลอาญามีหมายศาลอาญามาถึงผม2หมาย
ทั้งสองหมายเนี่ยมีโจทย์คนเดียวกันคือพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยคือผมนายสุทธิลิ้มทองกุลท่านไม่เคยคิดที่จะมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านแต่ท่านก็เลือกใช้วิธีฟ้องเอาที่พูดนี่ไม่ได้ผมกลัวท่านนะคุณสุวัฒน์ผมอยากให้คุณมาไต่สวนมูลฟ้องด้วยตัวเองคุณอย่ามอบอำนาจใครมาให้คุณมาเองผมเตรียมทำกันบ้านอย่างเต็มที่แล้วคุณสุวัฒน์ครับเดือนหน้าคุณเตรียมรับของขวัญจากผมเหมือนกันคุณรอรับเอาไว้ผมท้าคุณในที่นี้คนอย่างผมไม่เคยหลบอยู่หลังฉากใครมีอะไรเกิดขึ้นผมเดินหน้าชนด้วยตัวผมเองคุณทำหน้าที่ให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะคุณเป็นคนสาธารณะและคุณจะต้องมีหน้าที่ชี้แจงเมื่อคุณเลือกที่จะไม่ชี้แจงแต่คุณเลือกฟ้องเรามาเจอกันคุณอย่าถอยนะคุณอย่าถอยนะครับ